ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอาจารย์ครับ2560นะคะ2560นะคะยินดีต้อนรับน้องแจนปีใหม่นี้นะครับค่ะเป็นปีที่2แล้วถูกป่ะปีที่2แล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครั้งหนึ่งนะครับกับท่านผู้ชมนะทางบ้านที่ให้ก็เรียกว่าให้เกียรติแล้วก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความรักกับรายการของเราด้วยกับรายการสปีดคาร์คลินิกของเราว่าติดตามกันมาอย่างยาวนานแล้วก็แฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะตั้งแต่พี่หมอเข้าไปช่องสปีดชาแนลนะครับไม่เคยเปลี่ยนมีแต่เปลี่ยนในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆในรายการในเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยก็เอาสิ่งดีๆมาเปลี่ยนทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เพิ่มสิ่งดีๆเข้ามานะคะและปีใหม่นี้รายการของเราก็ยังจะเพิ่มความพิเศษเพิ่มสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้มานะครับพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับทรูวิชั่น691ช่องสปีดชาแนลเหมือนเดิมเวลา 5-6 โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาดีๆแล้วก็เฟซบุ๊กของเราค่ะสปีดคาร์คลินิกทีวีเหมือนเดิมเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยนะคะตรงนี้นะครับสิ่งที่รายการของเรานะครับที่ถนัดมากที่สุดก็คือเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องของเชิงช่างนะครับเรื่องของเทคนิคทั่วไปไม่ว่าท่านที่ใช้รถอยู่แล้วมีอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ท่านก็ฝากคำถามมาใน Facebook ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะทยอยตอบให้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรายการเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ท่านเอาไปใช้ชีวิตประจำวันกับรถของท่านได้แล้วก็ในเรื่องของการที่ท่านขับรถไปไหนมาไหนบนท้องถนนนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องของรถเสียการถนนการทางถ้าท่านตรวจดูท่านตรวจเช็คนะครับดูแลเขาดีๆดูแลรถดีๆท่านไม่ต้องกลัวรถเสียการทางแน่นอนวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆเรามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมกันบ้างเดี๋ยวไปดูปี2017แล้วนะคะว่านะคะต้นปีแบบนี้เราได้รวบรวมความพิเศษอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันมากค่ะไปชมกันดีกว่าครับหนึ่งชั่วโมงเต็มครับไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะฮอนด้าไปเติมน้ำมัน91โซฮอมาค่ะวันรุ่งขึ้นมีควันขาวออกมาจนคนไม่กล้าขับรถต่อมาเวลาเร่งเครื่องก็มีน้ำเป็นสีเหมือนน้ำมันพุ่งออกมาด้วยออกมาเยอะด้วยเป็นเพราะอะไรจะทำยังไงดีคะตัวเบนซ์นะฮะตัว CL500นะครับเครื่อง 5,000cc นะครับที่ลูกท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเป็นวิ่งนะครับมีเสียงดังแล้วก็พวงมาลัยสันด้วยนะครับตรงนั้นก็คร่าวๆก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกบูทหรือลูกหมากนะฮะที่มีการเสื่อมสภาพหรือแตกนะครับแล้วก็ไฟโชว์หลอดขาดนะครับในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่เลย